ในส่วนของพิก MBO 10มิลลิเมตร Serial Section นะคะก็ให้นิสิตเริ่มดูตั้งแต่ตัวอ่อนตัว1แถว1ไล่ลงไปเรื่อยๆเลยนะคะตั้งแต่แผ่น1จนไปถึงประมาณสัก 3-4 แผ่นนะคะเพื่อดูส่วนของสมองนะคะนี่ก็เริ่มดูตั้งแต่ตัวอ่อนตัวแรกไปสิ่งที่เราเห็นก็คือสมองตรงบริเวณนี้นี่ก็จะเป็นสมองส่วนของไมเลนเซฟาลอนนะคะไมเลนกับมีเทนเราก็เลื่อนดูไปเรื่อยๆนะคะนะเราเริ่มเห็นส่วนของมีเซนเซฟาลอนเล็กๆนะคะนะเลื่อนไปเรื่อยๆเห็นไหมคะเราก็จะเห็นส่วนของสมองมีเซนเซฟาลอนนะคะไมเลนนะคะนะอันนี้มีเทนเซฟาลอนนะคะเห็นไหมผนังจะบางนะลองทบทวนอีกทีจากที่นี่นะคะนี่ก็คือส่วนของมีเซนเซฟาลอนนะคะนะนี่ก็คือจะเป็นส่วนของมีเทนเซฟาลอนนะคะพอจบแถวนี้เราก็หยุดก่อนแล้วเราก็เริ่มเลื่อนขึ้นไปเพื่อดูแถวต่อไปเลื่อนดูนะคะไปยังที่แถวถัดไปนะคะสิ่งที่เราเห็นนะคะนี่ก็คือส่วนของมีเซนเซฟาลอนนะนี่ก็จะเป็นส่วนของมีเทนกับไมอีเลนเซฟาลอนนะคะด้านบนขึ้นไปอีกนี่ก็คือส่วนของสไปนอลคอร์ดนะคะเราก็เลื่อนดูแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเลื่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบสไลด์นี่ก็เป็นสมองส่วนมีเซนไปจนถึงไมอีเลนนะคะแล้วก็สไปนอลคอร์ดนะตัวอ่อนตรงนี้นะคะเราจะมองเห็นส่วนของเส้นประสาทสมองคู่ที่11ค่อนข้างชัดนะคะจะเห็นเป็นเส้นนะคะนะอยู่ทั้งสองด้านเนี่ยค่ะที่ถัดมานะคราวนี้เราจะเริ่มปรากฏโครงสร้างที่เห็นเป็นเหมือนลักษณะเป็นถุงขึ้นมานี่ก็คือส่วนของโอติกเวสิเคิลนะคะนี่ก็คือสมองส่วนของไมอีเลนเซฟาลอนนะนี่ก็คือมีเทนเซฟาลอนนะคะจะเลื่อนดูไปเรื่อยๆนะคะคราวนี้เมื่อศึกษาไปเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงบริเวณที่เป็นโอติกเวสิเคิลเริ่มมี2ถุงละนะคะถ้าเรามองเห็นมี2ถุงแบบนี้ส่วนที่อยู่ทางด้านในกว่านี่จะเป็นเอนโดลิมฟาติกดักนะคะส่วนอันนี้จะเป็นโอติกเวสิเคิลส่วนเส้นประสาทสมองที่เราเห็นอยู่แบบนี้นะคะถ้ายังเป็นเส้นแบบนี้นี่ก็คือเส้นประสาทสมองคู่ที่11เมื่อไหร่เราสามารถที่จะพบเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเส้นเป็นเหมือนกับจุดปะนะคะเป็นจุดไข่ปลาเป็นเม็ดๆเนี่ยอันนี้จะเป็นคู่ที่12นะคราวนี้นี่ในสไลด์แผ่นนี้อาจจะตัดไม่เท่ากันในส่วนของตัวอ่อนนะคะสิบมิลลิเมตรนะคะสิ่งที่ให้นิสิตศึกษาก็คือส่วนของสมองต่างๆที่เราสามารถมองเห็นได้ส่วนแรกที่ลูกศรชี้นี่ก็คือส่วนของมีเซนเซฟาลอนนะคะซึ่งช่องว่างที่อยู่ภายในเรียกว่าซิริบัลควีดักส่วนต่อมานะคะที่เราจะสามารถเห็นได้นั่นก็คือสมองส่วนของมีเทนเซฟาลอนและไมอีเลนเซฟาลอนซึ่งสิ่งที่จะยืนยันว่านี่คือสมองส่วนของไมอีเลนเซฟาลอนนี่ก็คือโครงสร้างที่วางตัวอยู่ด้านข้างนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของโอติกเวสิเคิลหรือโอโตซิสนะคะส่วนอีกอันนึงที่เราสามารถมองเห็นอยู่ภายในมากกว่านี่คือเอนโดลิมฟาติกดักนะคะส่วนที่นิสิตมองเห็นเป็นเส้นๆทึ่งอยู่ในแนวนี้นี่ก็คือส่วนของเส้นประสาทสมองนะคะอันนี้จะเป็นคู่ที่11นะคะ
จากนั้นบริเวณที่เหนือขึ้นไปอีกนะคะตรงบริเวณตรงนี้นี่ก็จะเป็นส่วนของ spinal cord ซึ่งช่องว่างที่อยู่ภายในส่วนของ metencephalon และ myelencephalon ตรงนี้จะเรียกว่า fourth ventricle เสร็จแล้วก็ลองหาในสไลด์ส่วนต่อไปนะคะว่าเราจะสามารถเห็นอะไรอีกบ้างตอนนี้เรายังไม่เจออะไรที่แตกต่างไปนะคะลองไล่สไลด์ไปเรื่อยๆให้นิสิตสังเกตบริเวณตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าส่วนของ otic vesicle แล้วก็ endo lymphatic duct เหมือนจะเปิดร่วมกันนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะพบแกงเกลียนอื่นๆขึ้นมาได้อีกนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นแกงเกลียนที่10นะคะจากบริเวณทางด้านบนนะคะที่มองเห็นแล้วมีลักษณะเป็นจุดไข่ปลานะคะตรงแนวนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นจุดเป็นเม็ดๆต่อขึ้นไปนี่คือเส้นประสาทสมองคู่ที่12นะคะนี่คือ12ถ้ามองเห็นเป็นเส้นๆอันนั้นจะเป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่11เนี่ยนะคะคู่ที่12นะคะต่อไปเราก็เริ่มแถวต่อมานะคะก็เริ่มไล่ตั้งแต่ตัวอ่อนตัวแรกมาเรื่อยๆนะคะอย่างนี้เป็นสมองส่วนมีเซนเซฟาลอนนะคะนิซิเลบอควีดักส่วนตรงนี้นี่ก็คือหลอดเลือดนะคะที่เราสามารถเจอได้ตรงบริเวณนี้นะคะหลอดเลือดที่เราพบได้นี่ก็คือส่วนของหลอดเลือด internal carotid artery และเรายังสามารถพบแกงเกลียนที่อยู่บริเวณนี้ได้อันนั้นก็คือส่วนของ cranial nerve คู่ที่3นะคะเมื่อไล่ขึ้นไปนะคะนี่จะเป็นสมองส่วนของ mesencephalon และ myelencephalonในส่วนของไมเลนเซฟาลอนนี้เราจะเจอโครงสร้างที่เรียกว่าโอโตซิสนะคะแกงเกลียนที่พบนะคะถ้าเกิดเราดูไล่มานะคะอันนี้ก็จะเป็นแกงเกลียนที่9นี่เป็นแกงเกลียนที่10นะคะส่วนตรงบริเวณนี้มีลักษณะเป็นจุดเป็นเม็ดๆอันนี้ก็คือเป็นแกงเป็นส่วนของเครเนียลเนิร์ฟนะคะคู่ที่12ตรงบริเวณนี้นะคะจะเป็นลักษณะของหลอดเลือดขึ้นมาซึ่งหลอดเลือดตรงนี้นะคะจะมีชื่อว่าเบซิล่าอาร์เทอรี่นะคะจะเป็นที่เปิดร่วมกันระหว่าง internal carotid artery ทั้งสองข้างส่วนตรงนี้จะเป็นเส้นประสาทสมองนะคะอันนี้ก็คือคู่ที่3นะนี่คือสมองส่วนมีเซนเซฟาลอนนะคะส่วนนี้คือมีเซนเซฟาลิกอะควีดักหรือซีริบอลอะควีดักพอเลื่อนขึ้นไปนะคะนี่จะเป็นสมองส่วนของมีเทนเซฟาลอนแล้วก็ไมอีเลนเซฟาลอนนี่คือเส้นประสาทสมองคู่ที่5นะคะพอขึ้นมาอีกนะคะนี่ก็จะเป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่7นะคะถ้าเกิดแปะติดอยู่กับโอโตซิสเลยถ้าเกิดเราจะเห็นมันจะเป็นคู่ที่8ตอนนี้เรายังไม่เห็นนะคะนี่ก็จะเป็นคู่ที่9คู่ที่10พอเลื่อนขึ้นไปอีกนะคะเราก็จะเจอเส้นประสาทสมองคู่ที่12นะคะของชัดเจนขึ้นนะคะเห็นเส้นประสาทสมองคู่ที่10นะคะ9นะอันนี้โอโตซิสนะคะก็เลื่อนดูไปเรื่อยนี่เส้นประสาทสมองคู่ที่3นะคะประจำอยู่ที่มีเซนเซฟาลอนนะคะอันนี้มีเทนเซฟาลอนนี่ไมอีเลนเซฟาลอนนะคะคราวนี้นิสิตจะเห็นส่วนของเครเนียลเนิร์ฟคู่ที่5เริ่มปรากฏขึ้นมานะคะมีคู่ที่5คู่ที่6เรายังไม่เห็นนะคะสิ่งที่เห็นตอนนี้เราจะเห็นคู่ที่7คู่ที่9แล้วก็คู่ที่10นะคะพอเลื่อนขึ้นไปอีกนะคะเราก็จะเจอเส้นประสาทสมองคู่ที่12
ตรงบริเวณนี้นะคะที่เป็นจุดเม็ดๆขึ้นไปตรงบริเวณนี้นะคะจะเป็นลักษณะของหลอดเลือดขึ้นมาซึ่งหลอดเลือดตรงนี้นะคะจะมีชื่อว่าเบซิลล่าอาร์เทอรี่นะคะจะเป็นที่เปิดร่วมกันระหว่างอินเทอร์นอลคาร์ติดอาร์เทอรี่ทั้งสองข้างส่วนตรงนี้จะเป็นเส้นประสาทสมองนะคะอันนี้ก็คือคู่ที่3นะนี่คือสมองส่วนมีเซนเซฟาลอนนะคะส่วนนี้คือมีเซนเซฟาลิกอะควิดักหรือซีริบอลอะควิดักพอเลื่อนขึ้นไปนะคะนี่จะเป็นสมองส่วนของมีเทนเซฟาลอนแล้วก็ไมอีเลนเซฟาลอนนี่คือเส้นประสาทสมองคู่ที่5นะคะพอขึ้นมาอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่7นะคะถ้าเกิดแปะติดอยู่กับโอโตซิสเลยถ้าเกิดเราจะเห็นมันจะเป็นคู่ที่8ตอนนี้เรายังไม่เห็นนะคะนี่ก็จะเป็นคู่ที่9คู่ที่10นะพอเลื่อนขึ้นไปอีกนะคะเราก็จะเจอเส้นประสาทสมองคู่ที่12นะคะอันนี้คือสมองส่วนมีเซนเซฟาลอนนะคะสามารถเห็นช่องว่างตรงนี้ก็คือมีเซนเซฟาลิกอะควิดักจะพบหลอดเลือดนะคะตรงนี้ก็คืออินเทอร์นอลคาร์ติดอาร์เทอรี่ส่วนเส้นประสาทสมองที่สามารถพบได้นี่คือเครเนียลเนิร์ฟคู่ที่3นะคะจากนั้นเราก็ดูสมองส่วนอื่นตามมานะคะอันนี้ก็จะเป็นสมองส่วนไมอีเลนเซฟาลอนนะคะเราจะพบเส้นประสาทสมองคู่ที่5นะคะอันนี้จะเป็นโอโตซิสนะคะเราก็จะเจอส่วนของเครเนียลเนิร์ฟคู่ที่8นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นคู่ที่7ก็เลื่อนดูไปอีกนะคะจนกระทั่งพอมาถึงบริเวณนี้จะมองเห็นเส้นประสาทสมองอีกเส้นหนึ่งที่เรายังไม่เห็นมาก่อนอันนี้ก็คือเครเนียลเนิร์ฟคู่ที่6นะคะเห็นว่ามันจะมีลักษณะที่เป็นเส้นชี้ออกมานะคะจากสมองส่วนของไมอีเลนเซฟาลอนนะคะเนี่ยนะคะจะมองเห็นชัดขึ้นนะนี่คือคู่ที่6นะคะ6คู่ที่7แล้วก็คู่ที่8นี่โอโตซิสส่วนนี้คือคู่ที่5นะคะนี่สมองส่วนของไมอีเลนเซฟาลอนคราวนี้ให้สังเกตว่าส่วนของมีเซนเซฟาลอนที่เราเคยเห็นเนี่ยที่มันเป็นรูปร่างกลมมันเริ่มรีแล้วก็ยืดยาวออกนะคะแสดงว่าตรงนี้จะเริ่มตัดผ่านสู่สมองส่วนต่อมานั่นก็คือส่วนของไดเอนเซฟาลอนนั่นเองนะคะเลื่อนดูมาเรื่อยๆนะคะจะพบว่าส่วนของสมองที่มีลักษณะยืดยาวออกแบบนี้นี่ก็คือส่วนของไดเอนเซฟาลอนนะคะเราจะเจอลักษณะของอินฟันดิบูลัมด้วยนะนี่ก็คือเครเนียลเนิร์ฟคู่ที่5นะคะเลื่อนขึ้นไปดูนะคะว่าเราสามารถเจออะไรได้อีกคราวนี้โครงสร้างของที่เป็นโอโตซิสนะคะหายไปแล้วแต่ที่เราพอยังเห็นได้อยู่นี่ก็จะเป็นเครเนียลเนิร์ฟคู่ที่7คู่ที่8นะคะเลื่อนมานะคะเราจะเจออีกโครงสร้างหนึ่งซึ่งมันมีความสัมพันธ์กับสมองส่วนไดเอนเซฟาลอนนะคะนี่ก็คือโครงสร้างที่เรียกว่าแลกเก้เพาส์นะคะนี่คือแลกเก้เพาส์ถ้าชี้ตรงนี้นะคะส่วนบริเวณตรงนี้จะเรียกว่าอินฟันดิบูลัมอันนี้จะเป็นเครเนียลเนิร์ฟคู่ที่5นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นเครเนียลเนิร์ฟคู่ที่8นี่จะเป็นเครเนียลเนิร์ฟคู่ที่7
ตรงนี้นี่ก็คือส่วนที่เป็นลิ้นในอนาคตเริ่มเห็นมีโครงสร้างเพิ่มขึ้นมานะคะทางด้านข้างของไดเอ็นเซฟาลอนมองตรงนี้ให้ดีนะคะแล้วเลื่อนดูบริเวณนี้ไปเรื่อยๆสิ่งที่เป็นโครงสร้างที่จะยืนยันบริเวณสมองส่วนของไดเอ็นเซฟาลอนนะคะซึ่งช่องว่างที่อยู่ภายในนี้จะเป็นส่วนที่เรียกว่าเติร์ดเวนดิเคิลนะคะนี่อินฟันดิบูลัมนะคะส่วนตรงนี้คือแลกเก้เพาโครงสร้างที่วางตัวจะอยู่ด้านข้างทั้งสองข้างของไดเอ็นเซฟาลอนอันนี้จะเรียกว่าส่วนของออปติกคัฟนะคะหรือออปติกเวสิเคิลเราจะต้องศึกษาบริเวณส่วนของผนังของออปติกเวสิเคิลด้วยนะคะซึ่งตรงที่เข็มชี้อยู่จะเป็นส่วนผนังดังด้านในตรงนี้เราจะเรียกว่าเนอร์วัสแลนะคะส่วนบริเวณที่อยู่ด้านนอกถัดออกมาจะเรียกว่าพิกเมนต์แลนะคะส่วนตรงนี้จะเจริญไปเป็นเลนในอนาคตนะคะส่วนพื้นผิวด้านนอกที่เป็นซูเปอร์วิเชียลเอ็กโตเดิร์มนะคะตรงบริเวณนี้จะเจริญกลายเป็นคอร์เนียต่อไปในอนาคตนะคะให้นิสิตศึกษาบริเวณส่วนของออปติกเวสิเคิลตามส่วนที่เมื่อกี้แจ้งไปคราวนี้สิ่งที่อยากให้ศึกษาประกอบนั่นก็คือส่วนของฟาริงเจียลอาร์ตนะคะตรงที่เข็มชี้นะคะจะเป็นส่วนของเติร์ดเวนทริเคิลซึ่งอยู่ภายในไดเอ็นเซฟาลอนตรงด้านนี้จะเป็นแลกเก้เพานะคะนี่คืออินฟันดิบูลัมถัดมาด้านข้างตรงนี้จะเป็นส่วนของออปติกเวสิเคิลนะคะสิ่งที่จะให้ดูก็คือดูผนังทั้งสองชั้นของมันโดยที่ผนังทางด้านชั้นในกว่าอันนี้จะเป็นส่วนของเนอร์วัสแลนะคะส่วนที่อยู่ถัดออกมาทางด้านนอกกว่านี้จะเป็นส่วนของพิกเมนต์แลส่วนเม็ดที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ที่เป็นถุงอยู่นี่ก็เรียกว่าส่วนของเดนนะคะถัดออกมานี่ทางด้านซูเปอร์วิเชียลกว่าตรงนี้จะเจริญกลายไปเป็นส่วนของคอร์เนียต่อไปในอนาคตนะคะหลังจากเราดูไดเอ็นเซฟาลอนแล้วสิ่งที่อยากให้นิสิตดูเพิ่มเติมก็คือส่วนของฟาริงเจียลอาร์ตต่างๆที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นี่คืออาร์ตที่1นะคะตัวที่อาร์ตที่1นี้จะมี2โปรเซสด้วยกันโปรเซสแรกจะเรียกว่าแม็กซิลารีโปรเซสส่วนตรงนี้จะเรียกว่าแมนดิบูลาโปรเซสนะคะพอขยับออกมาอีกนี่ก็จะเป็นส่วนของฟาริงเจียลอาร์ตที่2นะคะนี่ก็จะเป็นฟาริงเจียลอาร์ตที่3คราวนี้เมื่อนิสิตนับอาร์ตได้ก็ให้ดูเครเนียลเนิร์ฟที่เราสามารถพบอยู่ประจำอาร์ตต่างๆอย่างเช่นอาร์ตที่1เราจะเจอเครเนียลเนิร์ฟคู่ที่5นะคะถ้าเกิดเราสามารถมองเห็นว่ามีแกนเกียดในอาร์ตต่อไปอย่างเช่นพบในอาร์ตที่2ตรงนี้ก็จะเป็นเครเนียลเนิร์ฟคู่ที่7นะคะคู่ที่7เสร็จแล้วเราก็จะเจอเครเนียลเนิร์ฟคู่ที่9แล้วก็คู่ที่10นะคะไปเรื่อยๆนะคะตรงบริเวณของออปติกเวสิเคิลนิสิตจะสามารถเห็นส่วนของออปติกสต็อกได้นะคะเปรียบเสมือนเป็นก้านที่ยึดระหว่างออปติกเวสิเคิลให้ติดอยู่กับสมองส่วนของไดเอ็นเซฟาลอนนะคะนี่คือออปติกสต็อกถ้าถามชี้ตรงนี้แล้วถามว่ามีเส้นประสาทสมองคู่ไหนมาเลี้ยงนี่ก็คือคู่ที่2จะมาเลี้ยงที่นี่นะคะส่วนตรงนี้ที่เราเห็นก็คือส่วนของผนังนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนอร์วัสแลส่วนนี้คือพิกเมนต์แลนะคะของออปติกเวสิเคิลส่วนนี้จะเป็นส่วนของเลนนะคะเลนพาโคดของเรานะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคอร์เนียหรือซูเปอร์วิชวลเอ็กโตเดิร์มนะคะตรงนี้ที่เห็นอยู่นี่คืออาร์ตที่1นะคะอาร์ตที่1ของเราจะมี2โปรเซสแม็กซิลารีโปรเซสกับแมนดิบูลาร์โปรเซสอันนี้จะเป็นฟาริงเจียลอาร์ตที่1ส่วนนี้เป็นอาร์ตที่2นี่คืออาร์ตที่3นะคะนี่ก็จะเป็นอาร์ตที่4ถ้าเกิดนิสิตเจอเคเนียลเนิร์ฟที่อยู่ประจำอาร์ตก็จะได้แก่ส่วนของเคเนียลเนิร์ฟคู่ที่5 7
9นะคะเอาใหม่นะคะ5ถ้าเจอที่นี่ก็จะเป็น7ถ้าเจอประจำอ่านนี้ก็จะกลายเป็น9แล้วก็10นะคะนี่นะคะจะเห็นโครงสร้างที่เป็นออปติกสต็อกชัดเจนขึ้นนะดูไล่ไปเรื่อยๆนะคะเลื่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนของออปติกเวสเคิลจะหายไปนะคะค่อยๆไล่ดูไปเรื่อยๆนะคะในสมองส่วนของไดเอนเซฟาลอนจนกระทั่งออปติกเวสิเคิลหายไปนะคะเราจะเห็นว่ารูปร่างของส่วนของไดเอนเซฟาลอนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะคะรวมไปถึงว่าส่วนของออปติกเวสิเคิลเรามองไม่เห็นแล้วนี่ก็คือจะเข้าสู่สมองส่วนถัดมาที่มีชื่อเรียกว่าเทเลนเซฟาลอนนะคะเลื่อนดูไปเรื่อยนี่คือสมองส่วนของเทเลนเซฟาลอนนะคะช่องว่างที่อยู่ในนี้นี่คือลัทเทอรัลเวนติเคิลส่วนบริเวณของลักษณะของเม็ดถุงที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็คือนาซอลพิตนะคะเลื่อนดูไปเรื่อยๆเห็นไหมคะนาซอลพิตนะนี่คือเทเลนเซฟาลอนนะช่องว่างตรงนี้คือลัทเทอรัลเวนติเคิลซึ่งจากบริเวณของนาซอลพีทเราสามารถแบ่งได้เป็นมีเดียลนาซอลโพเซสแล้วก็ลัทเทอรัลนาซอลโพเซสนะคะนี้นะคะนี่คือสมองส่วนเทเลนเซฟาลอนนะคะช่องว่างที่เห็นนี่คือลัทเทอรัลเวนติเคิลส่วนบริเวณนี้นี่คือนาซอลพีทแบ่งออกเป็นลัทเทอรัลนาซอลโพเซสกับมีเดียลนาซอลโพเซสเลื่อนดูไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งหมดส่วนของสมองคิดว่านิสิตจะดูถึงประมาณแผ่นที่6ถึง7นะคะก็น่าจะจบนะในส่วนของPIC MBO 10 mm serial section นะคะ